มาต่อกันที่เรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารกันบ้างนะครับเวลาไปสถาบันการเงินคือเราต้องมีการไปยืนยันตัวตนไปเขาเห็นหน้าค่าตาเราเป็นใครเป็นแบบไหนแล้วก็การยืนยันนะครับปกติก็จะเป็นใช้สำเนาขออภัยครับเป็นบัตรประจำตัวเป็นลายเซ็นเพื่อที่จะว่าจากนี้ไปเวลาติดต่อกับธนาคารเนี่ยจะได้พบปะพูดคุยกันยืนยันได้ว่านี่แหละเจ้าของจริงๆแต่ตอนนี้ครับมีการเปิดโอกาสฮะให้เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถพัฒนาสามารถทำไปได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตครับหลายคนอาจจะงงนะครับเขาจะพัฒนากันไปแบบไหนยังไงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับมีการออกประกาศหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเวลาที่เราไปเขาจะเรียกกัน KYC นะฮะ Know Your Customer ก็ได้ Know Your Client ก็ได้เนี่ยนะครับตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนทำอะไรบ้างมีแหล่งรายได้ยังไงแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขามีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาสิ่งที่เขากำหนดฮะก็คือหลักเกณฑ์ในการรู้จักลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินก็มี2ขั้นหลักๆเลยนะครับอย่างแรกคือการแสดงตัวตนของลูกค้าอย่างที่2คือการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าฮะเขาจะได้มีกระบวนการในการรู้จักลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคุณเป็นใครยังไงมีแบบไหนมีโอกาสจะมากู้เงินกับท่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าไปนะฮะนอกจากนี้ครับสถาบันการเงินก็สามารถให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากได้ทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าเหมือนที่เวลาเราไปตามสาขาแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีถ้าเป็นรายใหญ่หน่อยเขาอาจจะไปหาที่บ้านเอาตัวเอกสารเปิดบัญชีตามไปถึงบ้านก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้คือเห็นกันต่อหน้าเจอหน้าค่าตากับอีกแบบนึงคือไม่เห็นลูกค้าต่อหน้าครับโดยในส่วนของการแสดงตนของลูกค้าให้สถาบันการเงินก็ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยสถาบันการเงินเองหรือพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลครับเช่นแพลตฟอร์ม National Digital ID อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันก็กำลังจะมาต่อไปในอนาคตนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาไม่จำเป็นต้องให้พนักงานเนี่ยมาหาเราแล้วแต่ว่าใช้เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยฮะ National Digital ID ได้ทันทีนะครับในขณะเดียวกันครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติฟังดูจะงงๆก็คือไบโอเมตริกนี่แหละฮะใช้ข้อมูลของลูกค้าจะเป็นรูปแบบต่างๆตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าครับโดยสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและที่สำคัญต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนลูกค้าที่รัดกุมต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าที่จะมาเปิดบัญชีเงินฝากเนี่ยเป็นลูกค้ารายนั้นจริงๆนะฮะรวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องความแท้จริงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลแล้วก็หลักฐานในการแสดงตัวตนด้วยครับคือเรื่องการเปิดบัญชีเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วระบบหลังบ้านเนี่ยเขามีอะไรเยอะมากทีเดียวเช่นถ้าเกิดไปเปิดบัญชีหลายคนบอกอ้าวอยู่ๆมีคนเอาบัญชีมาเปิดในชื่อเราอาจจะเป็นเรื่องดีอาจจะไม่ดีก็ได้บัญชีนั้นอาจจะใช้ในการรับเงินผิดกฎหมายใช้ในการฟอกเงินอยู่ๆความผิดจะมาตกที่เรานะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินก็ต้องตรวจสอบว่าเวลาไปเปิดบัญชีเนี่ยนายกนายขอนายคอคือเป็นคนนั้นมาเปิดเองจริงๆมีความตั้งใจจะใช้บัญชีจริงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเคยไปใช่ไหมครับมีบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้วก็มีไปทรงไปเซ็นอะไรแบบนี้แต่อีกหน่อยครับเรื่องของไบโอเมตริกกำลังมาคุณจะเป็นม่านตาเป็นลายนิ้วมือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าต้องสามารถยืนยันได้ว่าลูกค้าคนที่มาเปิดเป็นลูกค้าคนนั้นจริงๆนั่นเองครับอีกหน่อยอาจจะสะดวกสบายมากขึ้นอาจจะไม่ต้องไปสาขาแล้วสำหรับคนธรรมดาทั่วไปนะครับก็เปิดผ่านทางดิจิตอลได้เลยครับ